ใกล้ถึงแล้วใช่ไหมนัดปากซอยนะเดี๋ยวเจอกันปากซอยอ้าวรปภต้นซอย6เป็นยังไงมั่งปกติดีรปภแกมเดี๋ยวเราไปดูซอย7ต่อสวัสดีครับคุณลูกบ้านสวัสดีค่ะท่านลูกบ้านจะเดินทางไปไหนครับเนี่ยวันนี้จะออกไปซื้อของอะค่ะรปภต้นเดินทางปลอดภัยนะครับขอตู้ก่อนนะครับค่ะปลอดภัยครับรปภต้นเดี๋ยวไปดูซอย8นะเดี๋ยวซอย7เดี๋ยวเราเข้าไปดูเองได้รปภแกมแล้วเจอกันเพื่อนนัดไปเที่ยวนัดตั้งแต่9โมงนี่9โมงครึ่งแล้วยังไม่มาอีกเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยอ่ะนี่ไงจี้โทรมาพอดีเลยสายเนี่ยฮัลโหลจะถึงยังอ่ะนัด9โมงไม่ใช่เหรอนี่9ครึ่งแล้วนะใกล้ถึงแล้วใช่ไหมนัดปากซอยนะเดี๋ยวเจอกันปากซอยโอเคโอเคเดี๋ยวออกไปกว่าจะโทรมานี่ไปหาก่อนแล้วกันเป็นไงมั่งรปภต้นเหตุการณ์ปกติดีหรือเปล่าปกติดีรปภแกมแล้วฝั่งของรปภแกมล่ะเป็นไงมั่งฝั่งของเราก็ปกติดีรปภต้นนี่ก็ได้เวลาพักแล้วอ่ะไปเราไปนั่งไหนกันดีวะไปเฮ้ยใครทันโทรศัพท์ตกไว้เนี่ยใช่ใช่หูนี่รปภต้นไอโฟนเนี่ยแพงเนี่ยเครื่องเนี้ยเรื่องของใครเนี่ยมาทำรวยตรงนี้เนี่ยเอาไปขายดีวะตัวนี้หลายหมื่นเลยนะได้มาเอาตังค์มาแบ่งกันรู้ป่ะเครื่องเนี้ยเขาลงในเว็บอยู่อ่ะตั้ง 3-4 หมื่นนะใช่เหรอโทรศัพท์เครื่องนี้ 3-4 หมื่นใช่ไม่เอารปภแกมเก็บคืนเจ้าของเขาดีกว่าเฮ้ยเอาไปขายเนี่ยแบ่งกันน่ะได้เงี้ยเงินเดือนเราอีกนะไม่เอาหรอกรปภแกมเอาไปขายดีกว่าเชื่อเราเก็บคืนเจ้าของดีกว่าขายดีกว่านะเอาคืนเจ้าของเถอะเขาเถียงอะไรกันน่ะจี้จะถึงปากซอยหรือยังนะโทรตามดีกว่าเอ้าโทรศัพท์ไปไหนอ่ะเราจำไม่ว่าเรายัดใส่กระเป๋าไว้นี่เฮ้ยในกระเป๋าก็ไม่มีหรือว่าตอนเราใส่กระเป๋าอ่ะเราเผลอทำร่วงอย่างนี้ต้องรีบไปหาก่อนแล้วรปภต้นช่วยเราเสียไปขายกันดีกว่าเอาไปคืนเขาเถอะเรามีแบ่งขายได้เงินดีด้วยนะพี่ทำไมเจอโทรศัพท์แล้วไม่คืนเจ้าของเจ้าโทรศัพท์ไปขายแล้วเงินแบ่งกันใช่ไหมพวกพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงนี่มันโทรศัพท์หนูนะตัวนี้เป็นโทรศัพท์คนลูกบ้านเหรอครับใช่ค่ะพี่เนี่ยโทรศัพท์หนูทำหล่นไว้ก็เลยรีบกลับมาตามหาแล้วทำไมพี่เจอโทรศัพท์พี่ไม่ตามหาเจ้าของอ่ะทำไมพี่ถือเก็บไว้กับตัวหรือว่าพวกพี่จะเอาไปขายกันเปล่าครับถ้านี่เป็นโทรศัพท์ของคุณเนี่ยผมจะคืนให้นะครับผมก็อยากคืนนะครับแต่เปิดเครื่องไม่ได้ติดต่อไม่ได้ครับที่พี่ไม่คืนอ่ะเพราะเปิดเครื่องไม่ได้สินะแต่ถ้าเปิดเครื่องได้พี่ก็คงไม่คืนหรอกทำไมพี่ผู้หญิงเขาพูดอย่างนั้นน่ะพี่รปภก็ตั้งใจจะคืนอยู่ไม่ใช่หรอพวกพี่นี่นิสัยแย่มากเลยนะเจอของแล้วก็ไม่คืนเดี๋ยวหนูจะไปบอกหัวหน้าพวกพี่ให้ไล่พวกพี่ออกแย่แล้วไงรปภแกมพี่ใจเย็นๆนะคะหนูอ่ะเห็นเหตุการณ์ที่จริงอ่ะพี่คนนี้จะเอาไปคืนพี่อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปคืนยังไงพี่เขาอ่ะไม่ได้ตั้งใจเอาไปนะคะพี่เขาจะเอามาคืนพี่นั่นแหละหนูอยู่ในเหตุการณ์ค่ะหนูนั่งอยู่ข้างบนเหตุการณ์เป็นแบบนี้อ่ะน้องขอใจมากนะพี่คะเมื่อกี้หนูขอโทษนะคะที่ว่าพวกพี่แต่ว่าก็ต้องขอบคุณเหมือนกันนะคะที่เก็บโทรศัพท์ให้หนูพี่คะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะพอดีหนูมีธุระค่ะเดินทางปลอดภัยครับคุณลูกบ้านได้ค่ะพี่รปภคะเมื่อกี้หนูได้ยินนะว่าพวกพี่อ่ะคุยอะไรกันบ้างพี่อ่ะนิสัยดีมากเลยนะเจอโทรศัพท์มาคืนให้เจ้าของแล้วทำไมพี่ทำตัวแบบนี้อ่ะของตัวเองก็ไม่ใช่จะเอาไปขายอีกขอโทษครับแบบนี้หนูควรไปบอกหัวหน้าพี่ไหมอ่ะหรือว่าจะเอายังไงท่านลูกบ้านครับยังไงผมต้องขอโทษแทนเพื่อนผมเลยนะครับอย่าเอาเรื่องเพื่อนผมเลยครับก็ได้ค่ะงั้นอย่าหนูจะไม่เอาเรื่องพี่แต่พี่อ่ะคนปรับปรุงนิสัยตัวเองด้วยนะคะไม่ทำแบบนี้อีกครับผมดูสิดูรปภต้นเป็นตัวอย่างได้ครับผมกับคุณลูกบ้าน
งั้นเราต้องขอตัวปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะครับค่ะขอบคุณครับเนี่ยเราปภ.แคมป์เราไม่ควรเอาของอื่นแล้วเนี่ยเนี่ยเกิดเดือดร้อนแล้วเนี่ยจริงด้วยเราปภ.ต้นต่อไปเราไม่ทำแล้ว